ในการทองคำกันหน่อยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากช่วงนี้ตลาดทุนก็ผันผวนน้ำมันก็ผันผวนทองคำเองก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ผันผวนเหมือนกันพูดคุยกันกับคุณเบนจามามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากกอลจีนะคะอยู่ในสายแล้วคุณเบนจามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะเมื่อคืนดาวโจนส์รีบาวด์ได้ค่อนข้างแรงเลยทองคำเป็นยังไงบ้างคะแน่นอนว่าพอดาวโจนส์รีบาวด์ขึ้นนะคะจากการที่นักทุนคาดหวังว่ารัฐบาลสหรัฐเขาจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังเข้ามาช่วยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรับมือกับผลกระทบเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 พอสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวสูงขึ้นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็เป็นผลสำคัญที่ทำให้ทองคำเนี่ยมีการร่วงลงมาแตะระดับต่ำสุดบริเวณ 1,641 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวันนะคะแต่จะเห็นได้ว่าเช้านี้ทองเริ่มมีการฟื้นตัวกลับแล้วค่ะคุณแพลดีจาก 1,641 มาเคลื่อนไหวไม่ไกลจากระดับ 1,660 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์ณขณะนี้นะคะข่าวที่กลับมาหนุนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการร่วงลงของสัญญาฟิวเจอร์ตลาดหุ้นสหรัฐเช้านี้ค่ะเพราะว่าต้องย้อนกลับไปว่าทรัมป์เนี่ยเขาเคยบอกเอาไว้นะคะว่าตีสี่ครึ่งของเช้าวันนี้เนี่ยทรัมป์เขาจะมีการแถลงรายละเอียดเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปรากฏว่าทรัมป์ไม่ได้มีการแถลงนะคะแต่ส่งนายแรลลี่คูโลที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวออกมาแถลงพอยต์สำคัญคือในระหว่างการแถลงเนี่ยนายแรลลี่คูโลไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ทรัมป์เคยคุยเอาไว้ค่ะพอนักลงทุนผิดหวังก็เกิดแรงเทขายหุ้นออกมาพอหุ้นร่วงลงเช้านี้ก็ทำให้ทองมีการฟื้นตัวขึ้นแต่ภาพรวมแล้วทองคำก็ยังมีการเคลื่อนไหวผันผวนค่ะตราบใดที่ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านในโซน 1,674 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์นักลงทุนก็ยังต้องระมัดระวังการอ่อนตัวลงเพื่อสร้างฐานของราคาต่อค่ะแสดงว่าถ้าคนที่จะรอซื้อทองคำเนี่ยยังไม่ต้องรีบถูกไหมคะสามารถรอดูสถานการณ์ได้ก่อนถ้าแนวโน้มทางเทคนิคเนี่ยเชื่อได้ว่าทองนั้นยังน่าจะมีโอกาสปรับตัวย่อลงมานะคะแต่ว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเชื่อได้ว่าการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม17-18นี้เนี่ยจะช่วยจำกัดดาวไซด์ริสก์ของราคาทองคำดังนั้นเนี่ยพอทองคำอ่อนตัวลงค่ะอยากให้นักลงทุนสังเกตโลของเมื่อคืนนี้นะคะในโซน 1,642-1,640 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์ซื้อระดับราคาราว24,450 บาทต่อบาททองคำว่าทองจะยืนได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ทำโลใหม่จุดนี้จะเป็นจุดน่าสนใจในการได้ว่าเก็บของค่ะเพื่อรอเก็งเสร็จนะคะแต่ถ้าหลุดในโซน 1,642 เนี่ยอาจจะแบ่งไม้เพิ่มเติมในการเข้าซื้อบริเวณ 1,631 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์ซื้อระดับราคาราวๆ 24,300 บาทต่อบาททองคำนี่คือในแง่ของคนรอซื้อค่ะค่ะแล้วคนรอขายจะยังไงดีคะคนรอขายนะคะแนะนำว่ารอนิดนึงค่ะวันนี้เนี่ยทองมีการดีดตัวขึ้นมาขึ้นไหวใกล้ๆ 1,660 เหรียญแล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าทองมีการทะลุแนวต้านระยะสั้นๆโซนนี้ได้นะคะมีโอกาสค่อนข้างมากที่ทองจะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,674 ยูเอสดอลลาร์ซึ่งโซนนี้ถ้ายังไม่ผ่านเราแนะนำว่ามีการแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงก็จะทำให้บริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนได้ดีขึ้นค่ะอย่าลืมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์น่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังซึ่งอาจจะหนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะถัดไปนะคะดังนั้นก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้ทองเผชิญกับการขายถึงกำไรในที่สุดค่ะโอเคได้ค่ะยังไงวันนี้ขอบพระคุณคำแนะนำจากคุณเบนจามามากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องคุยกัน2ฝั่งแล้วคุณผู้ชมทั้งฝั่งที่รอซื้อกับฝั่งที่รอขายเพราะว่าหลายคนก็เก็บทองคํามาสักพักนึงแล้วแต่พอเห็นสถานการณ์โอ้ผันผวนบางวันทองก็ลงแรงก็ชักเริ่มไม่มั่นใจส่วนคนที่รอซื้อก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะลงมาตอนนี้น่าสนใจแล้วหรือยังแล้วก็เทรนด์ยังเป็นอย่างไรนะคะแน่นอนว่าในเชิงของพื้นฐานทิศทางที่ราคาทองคําจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจยังคงมีอยู่แต่มันก็จะมีปัจจัยระหว่างทางที่จําเป็นจะต้องมอนิเตอร์ประกอบไปด้วยค่ะซึ่งทาง YLG นะคะมีทิ้งท้ายประชาสัมพันธ์เพราะว่าเขาก็มีค่าคอมมิชชั่นตอนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นเซ็ต50ทำกำไรง่ายค่าคอมเพียง19บาทต่อสัญญาซึ่งนอกเหนือจากทองคำแล้ว YLG ก็มีให้บริการนะคะ product หรือว่าสินทรัพย์ด้านการลงทุนอื่นๆด้วยนะคะอย่างเซ็ต50เป็นต้นใครที่สนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ